กูขี้อายไอ้นะอ่ะเดี๋ยวรอคนเข้ามาก่อนแล้วกันเนาะอัดหรือว่าสดวะสดนี่สดเลยเอาเหรอใช่ไลฟ์สดไลฟ์สดโอ้แม่งกับแดนนี่เน็ตไอดอลส่งปากดิไลฟ์อยู่มีใครเข้ามาไหมครับยังมันยังไม่โชว์บนจอยังนะเดี๋ยวดูจอหนุนจะได้อ่านคอมเมนต์ให้เดี๋ยวกล้องอ่านคอมเมนต์แล้วกันดึกขนาดนี้ก็นอนหมดแล้วมั้งกูว่าเราก็เปิดแล้วแม่ก็ถามกันเองเลยเนี่ยเดี๋ยวเขาก็คงมาดูกันย้อนหลังก็ใช้ไม่ใช่หมายถึงเราอ่ะใช้มือถือเราไม่เดี๋ยวเขาคงมาดูกันย้อนหลังไม่เป็นไรหรอกพอคืนนี้เหรอมันขึ้นแล้วปิดเสียงไว้ไอ้เหี้ยกูอยู่อ่ะได้ยินเสียงพวกเราชัดเจนไหมครับใครอยู่ช่วยกดอะไรมาสักอย่างหน้าโกรธก็ได้โกรธกูกดหน้าโกรธมาก็ได้ครับหรือว่ากดอะไรมาก็ได้ให้เรารู้นิดนึงครับผมอันนี้คือครั้งแรกกูไม่เคยไปเฮ้ยโจอันนี้มันคืออะไรกล้องก็มาถือไปถืออ่าโอเคคุณมิ้วครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับแดนนี่สวัสดีครับชื่อคุณมิ้วเนาะคุณมิ้วทักทายมาคุณมิ้วมีอะไรจะถามพวกเราไหมครับพวกแดนพูดถึงคอนเสิร์ตวงขอนแก่นที่จะเกิดขึ้นหน่อยครับก็ถือว่ามันเป็นการรีวิวเนียนที่คิดถึงมากๆครับคิดถึงคนที่ตั้งใจที่จะมาดูขอนแก่นแล้วก็พี่ๆจริงๆก็จะร่วมทางกับพี่ๆวงอาร์แชร์ด้วยเนาะแล้วก็คือไม้ผู้ใส่ไม้วิ่งนะครับที่ผมทำคือเธอคิดถึงคนที่ตั้งใจมาดูขอนแก่นนะครับอาจจะเป็นกลุ่มไม่ใหญ่อย่างเป็นวงอื่นแต่ว่าพวกเราก็คือก็เวลาไปอ่านดูคอมเมนต์ใน YouTube อะไรต่างๆคือผมก็ไม่ได้มีเนี่ยไลฟ์สดก็เป็นครั้งแรกผมไม่เคยทำก็แดนพูดโลกก็คืออ่านดูในข้อความใน YouTube แค่กี่ข้อความเราก็รู้สึกว่าอยากจะกลับมาทำอีกสักครั้งหนึ่งแล้วก็ขอบคุณกลุ่มคนที่ยังรักและคิดถึงพวกเรานะครับแล้วก็เราก็คิดถึงทุกคนเช่นกันนะครับแล้วก็ปีนี้ก็จะทำเพลงสัก2เพลงเนาะมาให้ทุกคนได้ลองฟังกันดูนะครับเพื่อให้คิดถึงนะครับแล้วก็ถ้ามีโอกาสก็จะได้เจอกันในวันที่23ตุลาคมนะครับตั้งใจฟังพี่แดนนะครับตั้งใจฟังพี่แดนนะครับคุณเงียบคุณซันพัชชีอาจผมเอาง่ายถูกไหมครับคุณซันพัชชี PS บอกว่าคิดถึงอ่ะครับก็คิดถึงเท่ดีใจครับคิดถึงทุกคนเหมือนกันนะครับจริงๆเราไม่ได้เจอหน้าเดี๋ยววันนั้นก็ถ้ามีโอกาสก็อยากจะเจอหน้าทุกคนนะครับเพราะว่าคือเราเคยพูดตั้งแต่สมัยเรียนมหาลัยตั้งแต่รวมวงกันใหม่ๆนะครับคือขอนแก่นมีอัลบั้มการทำอัลบั้มเดียวแล้วก็ไม่ว่าจะขึ้นคอนเสิร์ตไหนนะครับมีคนดู1คนแล้วก็จะเล่นเต็มที่แล้วก็จะมีเหงื่อทุกคนได้เห็นแล้วนะครับโชว์ซิกแพคนี่นะฮะแต่ว่าคือเราเต็มที่อยู่ทุกที่นะครับเต็มที่อยู่ทั้งแล้วก็อยากจะเจอทุกคนในวันนั้นนะครับครับผมแต่มีสมาธิมากเลยวันไหนครับวันไหนวันที่23ตุลาคมกันยายนอันนั้นมาพิยะนะฮะที่23กันยายนใช่มั้ย23กันยายนนี้นะครับก็อยากจะเจอทุกคนนะครับใครจะไปชาวเซ็กด้วยกันมั้ยชาวเช็คนะครับนี่ครับผมเลยนะครับก็ตั้งแต่วันที่23กันยายนแล้วก็จะไปตั้งแต่ตอน 11:00 น.เนาะประมาณก็ไปเจอกันนะครับ10:00 เลิก 11:00 นจ้าเช็คไปตั้งแต่10โมงนะครับนั่นหมาย10โมงแจกซีดีแจกไม่ใช่ซีดีของแกที่กูแจกอันนี้กูมีแผ่นเดียวมาโชว์โชว์นี่ก็จะเป็นเรียกว่าเป็นอะไรนะมรดกตำนานผ่านการเหยียบติดทางช้างมาแล้วนะฮะคุณมิวก็บอกว่าขอร้องเพลงให้ฟังท่อนหนึ่งได้ไหมแดนท่อนหนึ่งนี้เพลงที่มึงกอดลูกนอนอ่ะสาขาแล้วแดนรียูเนียนแปลว่าอะไรรียูเนียนยูเนียนก็คือการรวมตัวนะครับมันยูเนียนมอรีคุณเคยนึกถึงแบบนึกถึงแบบเวลาคุณดูดีโอแล้วคุณเอามาประกอโอเคเอาสักท่อนหนึ่งแล้วกันนะครับเพราะว่าเดี๋ยวต้องกลับไปซื้อข้าวให้ภรรยา
โอ้โหโอ้โหทำไมวะนี้นะครับก็ใครมีอะไรอยากถามก็เชิญถามได้อีกสักนิดนึงนะครับเดี๋ยวแดนต้องไปซื้อนมให้ลูกกินแล้วนะครับเราก็ต้องปล่อยแดนกลับบ้านแล้วนะครับก็เป็นเวลาครอบครัวของเขาแล้วนะครับครับเฮ้ยกูไปกดอะไรเนี่ยเชื่อกูขอโทษนะครับผมก็วันนี้จริงๆจริงๆมีเน็ตด้วยแต่ว่าเน็ตยังเดินทางมาไม่ถึงครับเดินมาเดินมาโดยเรือดีกว่าว่าโดยเรือนะครับต้องไปนำเจ้ายามานะใช้เวลาถึงวันที่เท่าไหร่ครับวันที่20 19 19 19 19ตุลาคม19กันยาเลยใช่มั้ยถ้าเวลาจะเลยงานไปโอเคมึงกูว่ามึงเล่าเรื่องตลกเองไม่เป็นไรเดี๋ยวกูพอไม่รู้ก็ไม่รู้มึงเอาสักเรื่องนึงได้มั้ยเอาสักเรื่องนึงก่อนไปก่อนไปอ่ะขอเล่าเรื่องเล่าเรื่องที่มึงคือแดนเนี่ยครับเขาจะมีคาแรคเตอร์ของเขาคือเวลาสมัยก่อนเนี่ยเวลาเล่นดนตรีเนี่ยเขาชอบเล่นมุกระหว่างเพลงคือพอเล่นขึ้นมาแล้วเพื่อนจะตีกองขึ้นมารัวด้วยก่อนก็ขึ้นเพลงขึ้นมาแต่ครั้งนี้นะครับอยากให้ทุกคนลองฟังมุกผมดูนะฮะอัปเดตกว่าเมื่อ12ปีที่แล้วนะครับแน่นอนนะฮะคอนเฟิร์มไลฟ์สดนี่เป็นครั้งแรกด้วยก็คือผมไม่เคยจริงๆเป็นคนไม่มี Facebook นะครับก็จะอัปเดตเหมือน Facebook เนาะมันไลฟ์สดแน่นอนนะครับรอฟังนะครับโอเคสุดเล่นยังไม่ได้เล่นนี่ไงฮาละฮาแล้วเหรอฮาแล้วครับผมฮาแล้วเดี๋ยวกลับไปตามดูอีกทีว่าฮาตรงไหนโอเคครับครับก็คงจะประมาณนี้เนาะครับโอเคก็ต้องอ่านมีหน้าฮาเรื่องนี้นะฮาอยากฟังใช่เธอหรือเปล่าครับไปฟังที่งานเนาะดูไม่มีน้ำใจแดนคุณท่อนหนึ่งไปใช่เธอหรือเปล่านะใครก็ท่อนหนึ่งใครก็ท่อนหนึ่งโอเคใครที่มาที่หลังนะครับผมบอกไว้ตรงนี้ว่าเดี๋ยวนะครับเป็นนาทีวิกฤตแล้วนะฮะเดี๋ยวผมจะเล่นแค่หนึ่งเพลงนะครับหนึ่งคำเท่านั้นนะครับเล่นหรือเปล่าที่ยังคิดถึงคนกันอยู่นะครับผมพูดเก่งภาษายันเลยภาษายันครับสวัสดีภาษายันด้วยสวัสดีพร้อมกันอ่ะไปแล้วครับทุกคนบ๊ายบายสวัสดีครับขอบคุณสายันฟังด้วยแดน